ราะชอบกีฬามวยเป็นชีวิตจิตใจนะคะแม้กระทั่งการฝึกสมาธิเจมส์เรืองศักดิ์ยังเลือกที่จะเรียนชกมวยกับอดีตแชมป์มวยโลกสามารถพยัคฆ์อรุณเจ้าตัวจึงไม่ยอมพลาดชมการแข่งขันชกมวยสากลสมัครเล่นในกีฬาโอลิมปิก2012พร้อมส่งแรงเชียร์ให้กำลังใจนักมวยไทยชัดชัยบุตรดีและแก้วพงประยูนซึ่งจะขึ้นสังเวียนฟาดปากรอบ16คนสุดท้ายคืนนี้และคืนวันพรุ่งนี้ค่ะให้กำลังใจนักมวยอยู่อะไรเงี้ยครับผมเข้ารอบไปเข้าไป3ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็หายไป1แล้วนะเหลืออีก2เราก็รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน่าจะได้เหรียญทองสักเหรียญนึงเนาะ